ฟังคำตอบหนุ่มกรรชัยหลังไม้พิรัตลั่นถามกลางรายการโดยก่อนจะจบรายการไม้ถึงกับหลังน้ำตาเมื่อถูกถามว่าหน้าตาดูไม่มีความสุขเลยผมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันคือทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่จัดการปัญหาต่อไปเดินหน้าต่อถ้าเราไม่อยู่แล้วใครจะดูแลลูกยังมีหลายอย่างที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำซึ่งหลังจากที่ถ่ายทำรายการโหนกระแสเสร็จเซิ่งไปนั้นก็ปรากฏว่าระหว่างสัมภาษณ์ไหมอัดอั้นมีสีหน้าไม่สบายใจก่อนร่ำให้ด้วยนั้นและช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์หนุ่มกรรชัยถึงกับประกาศกลางรายการว่าไม่เคยพูดที่ไหนตัวเองก็เป็นหนึ่งในลูกที่พ่อไม่จดรับเป็นลูกตั้งแต่เกิดพ่อมีภรรยาสองคนเกิดปัญหาพินัยกรรมสุดท้ายตัวเองต้องไปขึ้นศาลศาลถามพ่อเซ็นรับรองหรือเปล่าเป็นเรื่องที่มีปัญหามากตนเป็นคนหนึ่งในนั้นตนเข้าใจมากไม่เห็นด้วยที่ซาร่าจะคัดค้านไม่ให้แม็กเวลมีพ่อเพราะถ้าไม่ไปแต่งงานมีลูกแม็กเวลจะกลายเป็นลูกนอกสมรสโดยหนุ่มกรรชัยบีบมือให้กำลังใจไม้และหลังจากจบรายการโหนกระแสหนุ่มกรรชัยได้เข้าสวมกอดให้กำลังใจไม้พิรัตด้านผู้ประกาศหมวยอริสราและทีมงานก็ได้เข้ามาให้กำลังใจไม้ด้วยเช่นกันแต่ล่าสุดหนุ่มกรรชัยได้ตอบคำถามไม้พิรัตที่ได้เอ่ยถามเขาในรายการซึ่งขณะนั้นเจ้าตัวรับหน้าที่พิธีกรจึงไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้มากนักว่าไม่ถามพี่ว่าสิ่งที่ไม้เป็นอยู่มันอ่อนแอและมันดูน่าสมเพชมากไหมครับในสตูพี่ไม่มีโอกาสตอบพี่ขออนุญาตตอบในนี้นะครับพี่จะบอกไม่ว่าไม้ไม่ได้น่าสมเพชเลยครับแต่ไม้สมบูรณ์มากกว่าครับไม่สมบูรณ์แบบทางด้านความคิดที่สุดแล้วสำหรับการเป็นพ่อคนครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม้พิรัตโพสต์ดังกล่าวซาร่าคาสังกินี่อย่างไรก็ตามทีมงานของเราขอเป็นกำลังใจให้นะคะเรียบเรียงสยามนิวส์ซาร่าเผยสาเหตุที่แท้จริงทำไมถึงตัดขาดไม้พิรัตไม้พิรัตซาร่าคาซิงกินี่โดยก่อนหน้านี้เองทางไม้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าขั้นตอนการรับรองบุตรอยู่ในการดำเนินการทางกฎหมายสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้นในรายการโหนกระแสซาร่าคาซิงกินี่พร้อมด้วยทนายวนิดาแซ่กวยได้มาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าแยกทางกับไม้6ปีกว่าแล้วก็มีบางช่วงแรกๆที่เขาไม่ได้ช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูตอนช่วงที่ยังมีปัญหากันแต่พอคุยกันลงตัวเขาก็ช่วยมาเรื่อยๆแต่เราไม่เคยคุยกันเรื่องการรับรองบุตรเมื่อปีที่แล้วเคยมีปัญหาเรื่องนี้ผ่านสื่อตอนนั้นเขาบอกว่ารับรองบุตรแล้วแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นและเขาก็ไม่เคยขอปกครองบุตรก่อนหน้านี้และไม่เคยพูดกันเรื่องนี้คือเขาควรคุยกับเราดีๆก็ได้แต่วันหนึ่งแม่หนูก็เดินมาพร้อมกับหมายศาลที่ส่งมาที่บ้านที่ไม่บอกไม่เจอลูก5 เดือนไม่จริงเมื่อเดือนกรกฎาคมยังไปเบิร์ธเดย์ลูกอยู่เลยที่คอนโดเขาอยากเจอลูกเมื่อไหร่ได้ตลอดแต่ถ้าวันไหนเราไม่ว่างเขาก็เข้าใจไม่เคยพาลูกหนีอย่างที่เขาบอกค่ะและทุกวันเกิดลูกเราจะอยู่ที่ภูเก็ตอยู่แล้วแต่จะฉลองก่อนนั้นที่กรุงเทพมหานครหนูจะหนีทำไมเขาบินไปหาก็ได้แค่ภูเก็ตที่ยังไม่ยอมให้เขารับรองปกครองบุตรเพราะเขามาขอลดคุณภาพชีวิตลูกทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยคือเราไม่มีที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครเขาก็หาให้เป็นคอนโดพี่ชายเขาแต่วันหนึ่งเขาบอกไม่ไหวที่จะจ่ายเราก็มาคุยกันแต่ทุกอย่างที่เขาลดเราเลยคิดว่าขอกลับไปบ้านที่ภูเก็ตดีกว่าเพราะเขาจะให้ไปอยู่ห้องเช่าเดือนละ 4,000 ขนาดห้อง22 ตารางเมตร
เราสงสารลูกร้องไห้ตอนแรกเขาบอกว่าเป็นของพี่แซนแต่ก็มาบอกอีกว่าเป็นของคนอื่นมาทราบว่าทีหลังว่าพี่แซนจะขายคอนโดเขาเลยให้ย้ายไม่ตอบเรื่องที่มีข่าวว่าท้องลูกคนที่สองกลัวกระทบรูปคดีที่ต้องตรวจ DNA ตอนแรกเพราะผู้ใหญ่ฝั่งไม่ขอตรวจ DNA แต่ตอนนี้ซาร่าขอไม่ตอบข่าวลือที่ว่าท้องเดี๋ยวจะกระทบรูปคดีขอพูดอีกครั้งทีเดียวเมื่อทุกอย่างพร้อมยอมรับเป็นรูปหนูจริงไม่คิดปิดบังแต่ขอพูดทีเดียวโดนตัดน้ำตัดไฟบีบให้ออกไปอยู่ที่อื่นที่บอกว่าถูกตัดน้ำตัดไฟจริงค่ะเจ้าของห้องทำเพื่อจะให้เราออกไปอยู่ที่อื่นเรื่องที่ให้คนอื่นไปอยู่แทนไม่จริงแต่เป็นญาติที่ไปช่วยขนของไม่ได้ไปเจอแล้วไหมอาจจะไปเจอเลยเข้าใจผิดก็แจ้งไหมแล้วว่าจะมีคนไปขนของจะเข้าไปดูไหมเขาก็ไม่เข้าไปยอมรับว่ามีคนเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆซาร่าก็อยากมีครอบครัวใหม่อยากทำครอบครัวให้สมบูรณ์แต่เราก็ต้องดูความรู้สึกลูกด้วยตอนนี้ลูกก็แฮปปี้ดีเราไม่ได้เอาเรื่องราวต่างๆไปบอกลูกกล้าเผชิญหน้าไม่ออกรายการจริงๆเรื่องทุกอย่างเราคุยกันเองก็ได้และหนูไม่กลัวถ้าฝั่งไม่จะโต้มาอีกแบบเขาเคยบอกว่าเราไม่ต้องคุยกันอีกแล้วซาร่าก็เลยไม่คุยกับเขาอีกเลยหนูกล้ามานั่งคุยพร้อมกับไหมนะคะหนูไม่มีปัญหาถ้าเขากล้าหนูก็กล้าทนายวนิดาแซ่กวยเผยว่าถ้าไหมมีสิทธิ์ปกครองบุตรทุกอย่างจะต้องได้รับความเห็นร่วมจากไม้ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาด้านนิติกรรมถ้าไม่ได้เซ็นปกครองบุตรเขาจะมีสิทธิในการที่จะไม่ยินยอมในการเซ็นเอกสารอะไรต่างๆได้แต่อยู่มีหมายศาลมาที่บ้านเขายื่นเรื่องขอปกครองร่วมถ้าทำนิติกรรมต่างๆมีปัญหาแน่นอนถ้าซาร่าจะพาลูกไปหาตาที่ต่างประเทศก็ไปไม่ได้ถ้าไม่ยินยอมต้องขอผ่านไม่ทุกอย่างนี่คือปัญหาและถ้าไปเรียนที่ภูเก็ตถ้าไม่มีสิทธิปกครองแล้วเขาก็มีสิทธิที่จะไม่ให้เรียนด้วยเขาไม่สมควรรับสิทธิปกครองอยากให้เขารับผิดชอบเรื่องการเรียนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆการเดินทางค่าพี่เลี้ยงเรื่องที่ว่าซาร่าท้องไม่เกี่ยวกับคดีเพราะไม่เคยบอกว่าซาร่าเป็นภรรยาอยู่แล้วถึงจะไปมีแฟนใหม่ก็ไม่ผิดแต่ซาร่าดูแลลูกเป็นอย่างดีไม่เคยบกพร่องไม่เกี่ยวกันกับท้อง